ียร์ให้กับผู้เข้าประกวดที่ท่านเชียร์อยู่นะครับเพราะว่าทั้งหมด9สาวงามที่อยู่บนเวทีนี้จะมีแค่เพียง5ท่านเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเข้าสู่การตอบคำถามเป็นลำดับต่อไปด้วยเช่นเดียวกันครับเอาละครับตอนนี้ได้รวบรวมผลคะแนนโดยท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราแบบรุ่งไหวนะฮะขอเรียนเชิญสกอร์คีปเปอร์ได้เลยครับคุณยูขอบพระคุณครับผมก็ยังไม่ทราบนะครับนี่คือซองที่จะชี้ชะตานะครับผลการประกาศท็อป5ผู้ที่จะผ่านเข้ารอบมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2022สาวๆบนเวทีพร้อมไหมครับติดตั้งไหมครับให้กำลังใจเธอกันต่อครับเอาละครับทุกท่านครับนี่คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดอีกหนึ่งช่วงในค่ำคืนนี้ผมขอให้สาวงามที่ผมประกาศหมายเลขและชื่อนี้ก้าวออกมาทางด้านหน้านั่นหมายความว่าท่านได้ผ่านเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายโดยไม่เวียงตามลำดับหมายเลขและไม่เวียงตามลำดับคะแนนขอแสดงความยินดีกับหมายเลข1ปิยธิดาโดดทองมิสแกรนด์ภาคขาวยินดีกับน้องออยด้วยนะครับขอบคุณใจครับกดไลค์กดแชร์รวมถึงส่งเสียงกดดาวน์ครับคอมเมนต์กันมาได้ครับเอาละครับไปต่อกันที่ท่านที่สองขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขสามอภิชายาลักษณ์ศรีสกุลมิสแกรนด์ดุสิตครับจีจียินดีด้วยครับเพราะว่าท่านที่3ที่จะผ่านเข้ารอบลุ้นไปพร้อมๆกันถ้าถูกใจขอเสียงกรี๊ดให้ดังยินดีด้วยครับหมายเลขหมายเลข9อีกครั้งนะครับที่3จะถูกใจขอบคุณครับสุดยอดมากแล้วเกินครึ่งทางครับ6สาวงามที่ยืนอยู่ด้านบนเวทีทางด้านหลังหวังว่าผมจะประกาศชื่อของเธอเป็นชื่อต่อไปอย่างแน่นอนนี่คือท่านที่4ที่จะเข้ารอบท็อป5ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขสุดท้ายและเธอผู้นั้นได้แก่หมายเลขหมายเลขหมายเลขใดนะครับยินดีด้วยครับหมายเลขได้อยู่ในบรรยากาศแห่งความต่อเนื่องนะครับจะได้
ให้กำลังใจสาวงามในระยะประชิดนะครับลำดับของการตอบคำถามนั้นนะครับหมายเลข1หมายเลข3หมายเลข9หมายเลข13และหมายเลข8ตามลำดับซึ่งคำถามนี้นะครับจะเป็นคำถามที่ไม่เหมือนกันมีเวลาจำกัดเพียงแค่1นาทีหรือว่า60วินาทีก่อนที่จะปิดสัญญาณใหม่ครับคำถามที่สาวงามจะต้องตอบนั้นเป็นคำถามที่สุ่มมาจากภาคประชาชนในวิชาชีพต่างๆตามบริบทสังคมทั้ง5หัวข้อด้วยกันประกอบไปด้วย1การเมืองการปกครอง2การถูกเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์3กฎหมาย4สังคมและ5เศรษฐกิจขอเชิญสาวงามท่านแรกน้ำออยปิยธิดาโพทองมิสแกรนด์ลาดพร้าวครับเชิญครับพ่อโจมีเวลา60วินาทีก่อนที่จะทำการปิดสัญญาณใหม่นะครับน้องออยหายใจเข้าลึกๆตื่นเต้นอยู่ไหมฮะตื่นเต้นอยู่นะครับน้องออยครับมีอยู่5คำถาม1ถึง5เลือกคำถามหมายเลขใดดีครับหมายเลข3ค่ะน้องออยเลือกคำถามหมายเลข3ซึ่งหมายเลข3นั้นคือคำถามเกี่ยวกับกฎหมายตั้งใจฟังให้ดีนะครับจะเพลย์แค่เพียงรอบเดียวคำถามหมายเลข3บริบททางสังคมในเรื่องกฎหมายและคำถามของคุณมีอยู่ว่าสวัสดีค่ะพี่ชื่อนีน่านะคะประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะพี่มีคำถามที่จะถามน้องๆนางงามนะคะถ้าในสังคมไทยประเด็นที่เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดที่ควรจะได้รับการแก้ไขโดยด่วนและหากคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สิ่งที่คุณจะเพิ่มขึ้นมาใหม่เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้ดีขึ้นคุณจะเพิ่มกฎหมายข้อใดเพราะอะไรคะสำคัญนะครับน้องออยครับคนคำถามอีกสักครั้งนะฮะคำถามเกี่ยวกับกฎหมายนะครับในสังคมไทยประเด็นที่เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดควรได้รับการแก้ไขโดยด่วนที่สุดหากคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สิ่งที่คุณจะเพิ่มมาใหม่เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้ดีขึ้นคุณจะเพิ่มกฎหมายข้อใดเพราะอะไร60วินาทีเชิญครับพออยากจะเพิ่มกฎหมายเรื่องความเท่าเทียมค่ะปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีกฎหมายเรื่องความเท่าเทียมนะคะแต่มันมีอภิสิทธิ์ชนมันเลยทำให้กฎหมายไม่เท่าเทียมสักทีเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนอย่าให้คุกมีไว้ขังเพียงแค่คนจนขอบคุณค่ะเอาละครับคนต่อไปหมายเลข3 จีจีอภิชายารังสีสกุลมิสแกรนด์ดุสิตครับคำถามหมายเลข1 2 4และ5หมายเลขใดดีครับ1ค่ะหมายเลข1ครับคำถามเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตั้งใจฟังกันให้ดีนะครับและคำถามของคุณมีอยู่ว่าสวัสดีค่ะชื่อปอนะคะทำงานอยู่ที่ BSC Park Hotel ค่ะหนูมีคำถามมาถามนางงามหนึ่งข้อค่ะหากท่านอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดจากชุมนุมนะคะถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามท่านจะมีวิธีการแสดงออกทางความคิดและการกระทำอย่างไรให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจซึ่งกันและกันและนำมาซึ่งความยุติครั้งนี้ค่ะสำคัญไหมครับอีกครั้งนะครับคำถามเกี่ยวกับการเมืองการปกครองหากคุณอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากการชุมนุมกันด้วยเหตุผลทางความคิดทางการเมืองที่แตกต่างไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายใดก็ตามคุณจะมีวิธีแสดงออกทางความคิดและการกระทำต่อฝ่ายตรงข้ามอย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันและนำมาซึ่งความการยุติความขัดแย้งเพื่อเป็นการหาทางออกร่วมกันอย่างสันติที่สุดถ้าพร้อมแล้ว60วินาทีเชิญครับค่ะถ้าหากจีอยู่ฝั่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะจีก็อยากจะให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยเปิดอกคุยกันค่ะเพื่อที่จะได้หาทางออกเพื่อส่วนรวมถึงแม้ว่าจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องเสียสละไปนะคะและผู้นำที่ดีควรที่จะฟังผู้ตามค่ะไม่ควรที่จะกักขังนวงเหนียวแต่ควรที่จะเป็นคนรับฟังอย่างเช่นสถานการณ์ชุมนุมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะจีอยากฝากถึงท่านผู้นำค่ะว่าท่านควรจะรับฟังเยาวชนรุ่นใหม่
พราะเขาไม่ใช่คนทั้งชาติแต่เขาเป็นคนที่รักชาติค่ะและจีคิดว่าท่านทำแบบนี้ท่านกักขังเยาวชนแบบนี้ท่านคิดว่าท่านทำถูกหรือยังคะและท่านคิดว่าทำแบบนี้เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำประเทศหรือยังคะขอบคุณค่ะอภิชายารังสีสกุลมิสแกรนด์ดุสิตครับขอเชิญหมายเลข9กับฟ้าอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์จตุจักรครับขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวครับคำถามที่เหลือหมายเลข2หมายเลข4และหมายเลข5อิงฟ้าเลือกหมายเลขใดดีครับหมายเลข5ค่ะหมายเลข5คำถามเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับตั้งใจฟังครับคำถามของคุณมีอยู่ว่าสวัสดีครับว่าที่มิสแกรนด์กรุงเทพมหานครปี2022นะครับผมจากเพจกระทรวงแรงงานแห่งประเทศไทยนะครับตัวแทนสื่อมวลชนในวันนี้ครับคำถามมีอยู่ว่าปัจจุบันนะครับจักรวาลนิรมิตหรือเมทัลเวิร์ดนะครับเข้ามามีบทบาทต่อนวัตกรรมที่สร้างและประสานสภาพแวดล้อมของโลกจริงที่เราอยู่เข้ากับโลกเสมือนจริงจนกลายเป็นชุมชนโลกเสมือนจริงที่สามารถประสานวัตถุรอบตัวและสภาพแวดล้อมให้เชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวคุณคิดว่าอะไรคือข้อดีอะไรคือข้อเสียที่กระทบต่อมนุษยชาติครับทวนคำถามไหมครับไหนแล้วทวนอีกรอบนะฮะคำถามมีอยู่ว่าอะไรคือข้อดีและข้อเสียที่กระทบต่อมนุษยชาติปัจจุบันจักรวาลนฤมิตหรือว่าเมตาเวิร์สเข้ามามีบทบาทต่อนวัตกรรมที่สร้างและประสานสภาพแวดล้อมของโลกจริงที่เราอยู่เข้ากับโลกเสมือนจริงจนกลายเป็นชุมชนโลกเสมือนจริงที่ประสานวัตถุรอบตัวและสภาพแวดล้อมให้เชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวให้อิงฟ้าบอกข้อดีและข้อเสียครับเชิญครับสำหรับฟ้านะคะโลกเสมือนก็คือที่ข้อดีเนี่ยเราสามารถที่จะต่อยอดได้มันบ่งบอกถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงนะคะหรือว่าเทคโนโลยีการศึกษาแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็ยังสามารถทดแทนการท่องเที่ยวได้ด้วยเหมาะสมอย่างยิ่งในช่วงยุคเศรษฐกิจโควิดแบบนี้นะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะท่องเที่ยวไปได้ทั่วโลกเลยในโลกเสมือนแต่ข้อเสียก็คือราคาค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วก็เทคโนโลยีค่อนข้างที่จะซับซ้อนเรามองว่าถ้าเราเข้าใจถึงข้อดีและข้อเสียเราจะสามารถต่อยอดแล้วก็หาประโยชน์จากมันได้ค่ะกฎชะกองกองประกูลเอลซ่ามิสแกรนด์ครับเอลซ่าครับเหลือ2คำถามได้แก่หมายเลข2และหมายเลข4เลือกหมายเลขใดดีครับเอลซ่าเลือกหมายเลข4ค่ะหมายเลข4คำถามเกี่ยวกับสังคมตั้งใจฟังนะครับคำถามของคุณมีอยู่ว่าสวัสดีค่ะชื่อตุ๊กตาค่ะมีอาชีพเป็นแม่ครัวค่ะมีคำถามนะคะอยากจะถามว่าจากเหตุการณ์นะคะการลี้ภัยของคนทั่วโลกนะคะหากคุณเป็นผู้นำประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งอาจจะมีผู้อพยพลี้ภัยเข้ามาขอพึ่งพาอาศัยในประเทศของคุณนะคะซึ่งอาจจะมีผลต่อความเหลื่อมล้ำและอาจจะมีปัญหาของการแย่งงานกับประชากรในประเทศของคุณคุณจะอนุญาตหรือไม่เพราะเหตุใดผมขออนุญาตทวนให้เลยนะครับจากเหตุการณ์ลี้ภัยทั่วโลกหากคุณเป็นผู้นำประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีผู้ลี้ภัยอพยพเข้ามาขอพึ่งพาอาศัยในประเทศของคุณซึ่งอาจมีผลต่อความเหลื่อมล้ำในสังคมหรือเป็นปัญหาต่อการแย่งอาชีพของประชากรหลักในประเทศคุณจะอนุญาตหรือไม่เพราะเหตุใดเชิญครับ I will allow them to stay in our country and I will look at them not as a problem I will look at them as an opportunity to maintain our country I will make them become a part of our country and to let them help us to maintain our country together Thank you ได้ขับเคลื่อนประเทศเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับคำตอบของเอลซ่าครับ
อันดับต่อไปครับขอเชิญมิสแกรนด์ราชเทวีอันสุดท้ายนะครับน้ำทิพย์วัชรพรรวยพงศ์หมายเลข8ครับเอาละครับมีคำถามเหลือเพียงแค่1ข้อคือคำถามหมายเลข2การถูกเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์คำถามของคุณมีอยู่ว่าสวัสดีครับแก๊ปครับพนักงานบริษัทเอกชนครับวันนี้ก็จะมีคำถามมาถามน้องๆพนักงานนิดนึงนะครับหากคุณได้รับตำแหน่ง Miss Grand Thailand ซึ่งต้องเข้าร่วมการประกวดและครับที่จะกับ Miss Grand International ซึ่งถือว่าคุณเป็นชาติพันธุ์อาเซียนหากคุณต้องทำงานและร่วมมือกับนานาชาตินะครับที่มีอคติต่อชาติพันธุ์คุณจะมีวิธีรับมืออย่างไรเพื่อให้การดำเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพครับการถูกเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์หากคุณได้รับตำแหน่ง Miss Grand Thailand ซึ่งถือว่าเป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่อยู่ในสมาคมอาเซียนนี้นะครับถ้าเกิดว่าต้องเข้าร่วมการประกวดและทำกิจกรรมเก็บตัว Miss Grand International หากสถานการณ์ทำให้คุณต้องทำงานร่วมกับนานาชาติอาจจะมีชาติไหนบ้างนะครับที่มีอคติต่อชาติพันธุ์คุณจะมีวิธีรับมืออย่างไรเพื่อให้การดำเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล60วินาทีเชิญครับแทนไปประกวดเวทีระดับโลกนะคะก็เหมือนการเป็นทูตของไทยใช่ไหมคะและน้ำทิพย์นะคะจะทำหน้าที่ของตัวเองและทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าน้ำทิพย์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้ใครได้เห็นนะคะว่าเชื้อเพราะว่าน้ำทิพย์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้ใครได้เห็นนะให้ใครได้เคารพในเชื้อชาติของเราค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนควรจะเคารพทุกคนเพราะว่าพวกเราคือมนุษย์เหมือนกันค่ะและน้ำทิพย์นะคะจะแสดงให้เห็นค่ะว่าน้ำทิพย์สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนๆชาวต่างชาติได้อย่างราบรื่นและไม่มีอคติค่ะ because I do believe that action speak louder than words thank you